สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และพบกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ยินดีกับไทยที่ผ่านการเลือกตั้งก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในโอกาสเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของรัฐบาลไทยประชาชนและคริสตศาสนิกชนคาทอลิกชาวไทยกว่า 380,000 คนที่มีโอกาสร่วมสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครรัฐวาติกัน50ปีและครบรอบ350ปีของการจัดตั้งคณะมิสซังคาทอลิกแห่งสยามสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประทานสุนทรพจน์ใจความตอนหนึ่งยืนยันในความปรารถนาดีที่มีต่อราชอาณาจักรไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ได้กลับมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งและชื่นชมรัฐบาลไทยบุคลากรและองค์กรที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานเพราะถือเป็นปัญหาสำคัญที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของสังคมเราในปัจจุบันจึงหวังว่าแต่ละประเทศจะมีกลไกในการแก้ไขปัญหาและคืนสิทธิและศักดิ์ศรีให้กับผู้อพยพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยืนยันนะครับว่าชาวแคทอลิกจะสนับสนุนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งปรากฏในเพลงชาติของไทยว่ารักสามัคคีรักสงบไม่ขาดนอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ท่ามกลางประชาชนนักศึกษาผู้พิการและผู้สูงอายุที่มารอเข้าเฝ้าตลอดสองข้างทางสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประธานพระโอวาทให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และทรงเยี่ยมประธานพระพรและกำลังใจแก่ผู้ป่วย40รายซึ่งเป็นผู้ป่วยใกล้ระยะสุดท้ายหรืออาการค่อนข้างหนักสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไปประธานพระหัตถ์ให้จับทั้งวางพระหัตถ์ประธานพระพรและกำลังใจให้กับผู้ป่วยกับผู้ดูแลที่ร่วมเข้าเฝ้าด้วยสร้างความประทับใจให้กับคริสตชนคาทอลิกที่ได้ร่วมเข้าเฝ้าเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติได้พบผู้มีบุญคนใหญ่อย่างนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบท่านอีกลูกหลานทุกๆคนมีบุญหนูก็เป็นบุญและยายก็เป็นบุญที่ได้พบท่านที่มีบุญสูงสุดอย่างนี้ไม่มีโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นโรงพยาบาลคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2441ในรัชกาลที่5โดยพระสังฆราชชองหลุยส์เวประมุขมิสซังสยามลำดับที่15เป็นผู้ก่อตั้งนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเซนต์คาเมโลที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีโรงพยาบาลคาเมเลียนกรุงเทพและโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ที่นครราชสีมา